ก็กระทรวงสาธารณสุขก็ย้ำนะสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะครับลงทะเบียนและประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์มไทยสต็อปโควิด2 plus นะครับหรือ TSC 2 plus นะครับขออนุญาตก่อนเปิดดำเนินการซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นห่วงเรื่องนี้และผมก็เชื่อว่าประชาชนก็เป็นห่วงนายกก็เป็นห่วงนายกเป็นห่วงและท่านกำชับเลยสั่งการเลยครับติดตามผลเปิดสถานบันเทิงย้ำเฝ้าระวังไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน24นองดกิจกรรมที่แออัดผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และก็เข็มกระตุ้นตรวจ ATK ทุก7วันผู้ประกอบการตรวจประวัติการรับวัคซีนของผู้รับบริการตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้นด้วยนี่บรรดาอาบอบนวดเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าเกณฑ์ของสธ.เนี่ยตรวจทุก7วันนะครับแต่ว่าคนให้บริการอ่างอาบอบนวดเขาบอกไม่ของเขานี่3วันตรวจแล้วโอ้น้องๆหนูๆของเขานี่ก็ตรวจเขาเรียกนางฟ้านี่คือมาตรการเข้มงวดกว่าที่เขากำหนดอีกนะเนี่ยเห็นบรรดาเจ้าของอ่างเนี่ยเขาเรียกน้องๆหนูๆเรียกนางฟ้ากลับมาเรียกนางยักษ์ก็ระวังกันหน่อยก็แล้วกันเนาะเรื่องแบบนี้มันเกิดการใกล้ชิดจับเนื้อต้องตัวกันอยู่นะครับใช่ครับนี่สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับบินครับ